สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะกับช่องในเกม Tale of Ganesh ตอนในพาร์ทที่3นะผมผมรู้สึกผมลืมเติมเลือดให้ให้อัสเบลใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้เพิ่ม FP 30เพิ่มสักหน่อยเดี๋ยวเดี้ยงก็เราจะมาต่อกันกับในเรื่องครับซึ่งในตอนนี้ก็คือจะเป็นตอนที่อัสเบลเนี่ยจะชวนริชาร์ดเนี่ยไปดูที่ทุ่งที่ดอกไม้มันเจริญมันเรียกอะไรมันบานทุกมันบานตลอดนะครับผมคือผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วผมแปลผิดนะผมที่จริงมันไม่ใช่ว่าไม่ได้มีปีละครั้งนะแต่ว่ามันเป็นแบบว่าดอกไม้บานตลอดเวลานะผมที่หุบเขาดอกไม้นั่นน่ะโอเคงั้นเราก็ไปกันต่อชุบชุบมาไต่อุ้ยชุบอุ้ยโอ้โหโดนโอเคแล้วก็ลุยกันต่อเรื่องอย่างรวดเร็วคือบนนี้จำได้แล้วก็ไอทหารที่เราสู้ไปเมื่อวานไอ้ว่าทหารที่แล้วที่อัสเบลสู้ไปอ่ะที่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่มันเป็นครูฝึกให้กับริชาร์ดเนี่ยเขาโดนปลดนะครับผมคือประมาณว่าแบบไม่โดนไอหัวหน้าที่เป็นอัศวินด่าว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยทำงี้แบบไม่เป็นผู้ใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าหลังจากนี้ไปใช้เป็นคนดูแลการสอนให้ริชาร์ดเองนะครับผมทหารคนนั้นนะโอเคเพิ่มเลือดโอเคก็ไปต่อเลยหลบจ้านี่ถ้าหลบถูกจังหวะ CC จะเพิ่มนะฮะนี่ CC ก็คือไอ้ที่มันตีรัวๆนี่แหละแต่เมื่อกี้ทำไมโซฟีไม่ต่อยเลยงงอยู่นะเมื่อกี้คุณเธอไม่เดินไปต่อยเลยเดี๋ยวผมขอลองใหม่ดูดิคุณเธอไม่เดินไปจริงดิก็เดินไปนี่หว่านี่นะนี่นี่นะโอ้ยเฮ้ยทำไมคุณเธอไม่ต่อยอ่ะที่จริงบอร์ดมันต้องน่าจะเข้าไปต่อยสิเดี๋ยวผมลองดูคำสั่งก่อนนะไม่ใช่อันไหนนะชุดคำสั่งอ่ะไม่ใช่นี่แหละก็ถูกอ่านเลยนี่นาส่วนใหญ่เขาก็ตั้งค่าพื้นฐานมาให้เลยนะแต่ทำไมคุณเธอไม่สู้เนาะช่างเถอะมาลุยกันต่อดีกว่าที่แหละทุ่งที่ดอกไม้บานตลอดทุกปีนะสวยจังเลยที่คือนี่ถึงเหตุผลที่พาริชาร์ดมาดูแค่นั้นเองเหรอก็น่าตามนั้นแหละชอบหรือเปล่าอ้าวคุณองชายมาอยู่นี่เองขอรับบีเอสโอ้จีเจ้าชายอ่ะมวยได้สตาร์今の王様にはリチャードって名前の王子様นึกออกแล้วล่ะตอนที่นะผมอะไรนะชื่อริชาร์ดนี่เป็นชื่อขององชายนี่นะ王子殿下護衛の者たちが血眼で殿下を探しておりますเหมือนจะมารับหรือเปล่าเนี่ยแปลไม่ค่อยออกด้วยขอใส่นะครับขอพาด้วยที่ทำให้เป็นห่วงเบียสทำไมเสียงเพลงมันเงียบเฮ้ยชิบหายอะไออาร์ซิเบียก็ยิงกับหัวเอ๊ะจะสู้กันต่อเหรอจะยังไม่อยากจบเหรออันนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกซ้อมนะ
อันนี้จะมาปิดชีวิตท่านครับนี่ไงปิดชีวิตขององค์ชายไงล่ะอะไรนะโอ้ขอขยับเก้าอี้นิดนึงฮะจงตายซะเดี๋ยวนี้ยอมนะริชาร์ดหันหน้าเดี๋ยวริชาร์ดถอยไปก่อนนี่โหยมึงเรียนด่ามาโอ้โหโคตรเจ็บเลยอุ้ยสวนเสือโหนเด็กสู้ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวได้อยู่เดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดฮาร์ดเบลไม่โดนอะเอ้ยช่วยหน่อยนั่นแหละอ๋อฮิวที่ thank you อะไรจ๊ะนี่ไม่ทางจะให้ใครแน่สายไปแล้วเจอเด็กตีเป็นไงล่ะแต่มาเมื่อกี้โซฟีไม่ช่วยเลยล่ะจัดการบีภายใน1นาทีอื้อโดดว่าเป็นไงล่ะพอใจยังริชาร์ดริชาร์ดล่ะริชาร์ดยังกลัวอยู่อ้าวเฮ้ยริชาร์ดมึงถอยจะตกเหวแล้วเฮ้ยริชาร์ดตรงนั้นมันเหวนะเว้ยเอ้ยไม่ใช่เหวหน้าผาเหรอเอออย่าถอยไปเอายังจะดื้อยังจะดื้อจับคนละแขนคนละขาอย่าดิ้นนะดิ้นล่วงเลยนะริชาร์ดส่งมือมาเร็วสิเอาชิบหายร่วงหมดเลยตามจริงตกเงี้ยไม่น่ารอดนะหัวโนโอขาวโพลเลยนั่นอะไรกันแสงที่อบอุ่นนี่มันคืออะไรกันเอ๊ะตัวฉันเป็นอะไรไปเนี่ยขย่าตัวนานไม่เป็นไรเลยเลือดไม่ออกไม่มีแผลจริงสิพวกเราตกจากหน้าผานี่นะโซฟีเป็นไรเปล่ามีแผลตรงไหนไหมไม่เป็นไรหรอกขออย่างชั่วแล้วริชาร์ดล่ะริชาร์ดโอเคไหมนอนแองไงเดี๋ยวนู่นริชาร์ดเฮ้ยเอริชาร์ดไม่เป็นไรหรอกไม่มีแผลเลยงั้นเหรอเขายังชั่วเขายังชั่วจริงๆอัสเบล今嬉しい時の顔をしてるどうして嬉しいのอัสเบลเมื่อกี้เห็นทำหน้าดีใจอยู่นี่ทำไมถึงทำท่าดีใจล่ะอะไรเล่าโซฟีกับริชาร์ดก็ปลอดภัยไงเอ้าก็โซฟีกับริชาร์ดปลอดภัยไงฉันก็เลยดีใจไงตัวฉันกับริชาร์ดปลอดภัยงั้นเหรอฟื้นละที่นี่มันดูเหมือนจะเป็นด้านล่างของหน้าผาที่เราล่วงลงมานะริชาร์ดร่างกายแข็งแรงไหมเจ็บตรงไหนไหมริชาร์ดร่างกายเป็นแล้วเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นนั่นตัวไม่ไหวมีแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะอันนั้นตั้งไกลところから落ちてよくみんな無事だったな。โอ้ตกมันสูงขนาดนี้ทุกคนไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
君には命を助けられたね。ให้แหวนこれを受け取ってくれ。รับมันไปด้วยสิ。なんだ。อะไรล่ะ。指輪か。แหวนเหรอ。迷惑をかけた詫びと助けてもらったし。ก็ที่ช่วยฉันไว้ไงล่ะเป็นค่าตอบแทน。バカにするな。こんなもの受け取れるか。บ้าหรือเปล่าฉันไม่ต้องการแบบนี้นี่เคว้งไม่อยากได้รวยยิงขิงโอเรกะโอมายโอทาสุเกะดะโนะวะคาเนะยะโมโนะกะโฮชิคาระจะไนโอจิซามะดัตตะคาระเดโมไนที่ฉันช่วยนายไม่ใช่เพราะว่านายเป็นเจ้าชายหรืออะไรอย่างงี้หรือต้องการหวังเงินทองนะจะว่าไงดีประมาณแบบจะช่วยก็คืออยากช่วยอ่ะเพื่อนอ่ะอะไรประมาณนั้นแหละไม่ใช่ว่าช่วยเขาหวังผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยขอโทษทีที่ฉันเสียมารยาทกับนายนะอัสเบลそろそろ帰らないとอัสเบลใกล้ได้เวลากลับแล้วนะそうだよนะนั่นสินะそうなんだけどมันก็ใช่อยู่หรอกどうしたもんかแล้วจะทำยังไงดีอ่ะปีนหน้าผาก็ไม่ได้นั่นตัวกับคนก็เกี่ยวอากาศได้ไงกันนะดูเหมือนจะปีนขึ้นนะปีนหน้าผาก็ไม่ได้ซะด้วยสิโซฟีริชาร์ดอีกอ่ะこれから3人で崖を登ろうโซฟีริชาร์ดฟังนะหลังจากนี้เรา3คนจะปีนขึ้นหน้าผากันอืม一緒に戦うんだぞ3人で力を合わせるんだถ้ามีพวกสัปปะหลาดโผล่มาก็เราสามคนน่าจะช่วยกันสู้ได้นะโหโซฟีเก่งอยู่แล้วสบายเอาละงั้นไปกันเลยเมื่อกี้มีอะไรให้กดเมื่อกี้เหมือนมีให้ได้กดหายไปไหนล่ะลูกมะพร้าวต้องรอก่อนไหมเนี่ยกดก็ไม่ได้ปีนหน้าผากลับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็น่าจะต้องขึ้นทางนี้แหละเมื่อกี้คือมันมีให้กดผมกดไม่ทันโอเคมาริชาร์ดช่วยฟันหน่อยนั่นแหละอ๋อมันสายเหมือนอัศนะเลยครับสายจิ้มๆรัวๆสุดยอดเลยนะอัสเบลนะก็งั้นๆแหละนะโอ้โหเกือบอ้าวชิบหายรีบเดินก็ไม่ได้ครับคือต้องกด O ด้วยต้องระวังริชาร์ดあのさ遠慮するなんてどうしたんだ君らしくもないあいつなんでお前を殺そうとしたんだทำไมไอ้เจ้าหน้าถึงอยากฆ่าฉันล่ะก็คิดงานตลอดนะคิมินี่ว่า言わない ไม่พูดดีกว่า俺を頼りにしてくれたっていいだろそういうことじゃないよไม่ใช่อย่างนั้นนะขอโทษทีอัสเบลどうしたのอัสเบลเกิดอะไรขึ้นอัสเบล怒ってる時の顔してるเมื่อกี้เห็นทำหน้าโกรธอยู่เหรอไม่ใช่แล้วมันยังไงดีอ่ะ悔しいんだมันเจ็บใจอ่ะคือมันเจ็บใจมากกว่าอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ผมก็เดินตกโอเคต้องกดโอตรงนี้โอเคต้องเดินให้ดีมาบวกไปเด้นี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวจัดการให้พูดตัวยิงทั้งหมดนี้มันโคตรช้าเลยป่าประโยชน์น่ะเหมือนบุหรี่ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดินตรงๆอย่าเดินเร็วจะเอาของเดินช้าๆครับเดินช้าๆนั่นนู้นสิคะนี่มันอะไรนี่ก็จะต้องมุ่งเกิดดูเหมือนจะเป็นรังที่เนี่ยไม่ใช่นกนะนี่ไงดีฮิวเบิร์ตならすぐに答えられるんだけどดูเหมือนจะฮิวเบิร์ตเคยบอกไว้นะฮิวเบิร์ตมาถึงน้องของนายกันเหรอใช่すっげえ頭いいんだぜแต่ไอ้นั่นน่ะโหดีมากเลยแหละตอนอยู่บ้านเขาชอบอ่านแต่หนังสือรู้อะไรไปหมดเลยแหละ
町の子供じゃ一番だ。自慢の弟なんだね。ああ。でも俺が言ったのはあいつに内緒な。เอาล่ะงั้นบวกต่อมาตีอื้ออื้อเฮ้ยโอเรเต้実は強くね。เดินเดินเดินครับเดินครับหน้าผาหน้าผาต้องเดินต้องเดินยังไม่เซฟแล้วกันมันตกไปทางไหนเนี่ย暗くて怖いかもしれないけど心配するなよ俺が守ってやるからなโซฟีตอนคืนน่ะมันน่ากลัวนะแต่อย่างงูไปเลยเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองเอ้ยปกป้องเธอเองดิปกป้องเหรอหืมใครมาเสียงนั่นน่ะอะไรอ่ะมีใครอยู่จังไหนคะดูเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะโอ้หมีนั่นน่ะこいつอะไรหอนี่เนี่ยโอ้หมีขนองศึกอย่าลึกะอย่าหาเรื่องเหรอได้อะไรน้องหมีฮ่าฮ่าก็ป่ามาแล้วอะไรฮึโอ้โหชึบ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 นี่ลุมน้องหมีอะไรอะไรกาดะ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 จ้าอุ้ยอุ้ยเฮียเฮ้ยฮึบอ้าวเมินเมินไอ้นี่นี่นี่โอ้ไม่อึดโอ้ยโอ้ยเมะเมะเดี๋ยวเพื่อนเราฮิวให้อยู่โซฟี่ฮิวขอบคุณนี่นี่นะอะไรฮึบชุบชุบชุบอะไรหมื่นไปเลยหมื่นไปหมื่นหมื่นไปโอ้โหตายยากตายเธอนี่สุดยอดเลยนะสุดยอดเหรออะไรอ่ะอ้าวโซฟีนี่คือแบบเหมือนแบบเด็กเหมือนเด็กเพิ่งเกิดไม่รู้เรื่องอะไรเลยประมาณนั้นนะฮะเห็นปะล่ะพอพวกเราร่วมมือกันอ่ะอะไรก็พาไปได้สบายพวกเราเหรอใช่แล้วถ้ารวมพลังกัน3คนแล้วก็ชนะกันได้ใช่ไหมล่ะมีเขินนายเรื่องของฉันอะไม่โกรธเลยงั้นเหรอคิมิโนโคโคโร่คิซุทสึเกะเตะชิมัตตะโตยูโนซากิโนโคโตนาระคิมิซึรุนะก็บอกไปแล้วไงอย่าไปสนเรื่องนั้นเลยฉันไม่สนใจหรอกไม่ได้แคร์อัสเบลโอ้โหดจินเลยซาเตะซากิเอซุโมเซะฮายากุคะเคโนะอุเอะมาเดะโมโดระไนคะนะเอาละหุยเมื่อกี้เหมือนอะไรติดปากเอาละเรารีบขึ้นไปดีกว่าเพราะมันนี่กลางคืนแล้วแน่แน่แน่ทำหล่อทำหล่อคิมิโมอัสเบลนิโอโตระซุทาตะคายนาเรเตอิรุนดะเนะริชาร์ดวะアスベルが笑うと嬉しい。急にどうしたんだい？まあ、笑うのが嫌だとは思わないよ。嬉しいってこと？どうかな？ที่ดีใจละ。คงอย่างนั้นมั้ง？ก็ไม่รู้เหมือนกัน。アスベル、さっき悲しい顔してた。เมื่อกี้แอสเบลเขาทำหน้าเศร้าเศร้าคือหน้าเศร้าหน้าเจ้าอะไรเราฉันก็ไม่รู้เหมือนกันでもそんな気もする。僕たちはよく似ている。คุยกันเรื่องแบบแหมเรื่องหน้าเศร้าหน้าดีใจอะไรอย่างนั้นศึกษาความรู้ครับศึกษาคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นปีนขึ้นมาแล้วโซฟียื่นมาเดี๋ยวฉันจะดึงขึ้นมาให้โอเคเอาล่ะต่อไปก็ริชาร์ดมาเร็วยื่นมือมาอะไรแล้วแค่ยื่นมืออะไรแล้วทำอะไรอยู่อ่ะเร็วๆเข้าสิเป็นองค์ชายอะไรเนี่ยไม่เคยยื่นมือไงเอาล่ะปีนขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้ว
ห็นไหมล่ะด้วยพลังของเราสามคนสุดยอดไปเลยใช่ไหมเพื่อนสนิทเหรอใช่แล้วพวกเราไงเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนเหรออัสเบลฉันก็เป็นเพื่อนเหรออ่าก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นเพื่อนต้องทำยังไงอ่ะเวลามีอะไรเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันลืมไปหมดแล้วไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันน่าทายแต่ยากช่างเออใช่แล้วคิดเรื่องดีๆออกแล้วแหละมาเขียนชื่อกันบนต้นไม้ดีกว่าเขียนเหรอใช่เดี๋ยวๆหากิ่งไม้ก่อนเอ้ยไม่กิ่งไม้หินเขียนเร็วขูดขูดหาหวยเรียกอะไรบอกมาโอล่ะโซฟีมโซฟีด้วยเขียนไม่เป็นน่ะงั้นเหรองั้นมาเขียนด้วยกันเถอะมาเร็วมาเร็วมาทางนี้ถือเดี๋ยวช่วยประคองโซฟีโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยลายมือโซฟีนี่ยากมากงั้นทั้งสองคนยื่นมือออกมาไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณเราก็ยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนกันตลอดไปมึงอยู่กันจนเช้าเลยเนี่ยโดนพ่อด่าแน่เลยเจออัสตันด่าแน่นอนเอาล่ะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะมึงจะย้ำอะไรตั้งนานแล้วโอ้โหอัสเบลเอ้ยโอ้โหแสงตะวันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โหมึงก็มาจังหวะพอดีเลยนะพระอาทิตย์จำได้ว่ามึงเดินมันถึงแค่ตอนเย็นเองไม่ใช่เหรอก่อนมืดค่ำนี่มึงปีนขึ้นมาจนเช้าแล้วเหรอโอ้โหท่านอัสเบลอยู่หรือเปล่าครับท่านริชาร์ดยังไม่ขานเขากลับไปเขาเรียกนะนี่เฟรดิกทางนี้โดนอัสตันด่าแน่เดี๋ยวนะโอ้มีแน่นด้วยครับมีบทสนทนานี่กำลังพูดในใจอยู่けれどまるで初めて触れたもののような気分だどうしたのリチャードเป็นไรริชาร์ดซึ่งกระทืบเชียวなんだろうなと思ってたくさっき言っただろก็บอกไปแล้วไงเวลามีเรื่องเดือดร้อนก็ช่วยกันเวลาดีใจก็หัวเราะด้วยกันนายเพิ่งเริ่มเป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่แบบนั้นนะเอาหน้าแหมถ้าเป็นซื้อนะเจ้าชายโอคานอยัตสึโตะยัตจะอิเกไนวะเกะจะไนดะโอโตะนิโมโดตเตะโมกังกังยัตเตะอีからนะกังกังโซดะโตะอีนะกังกังคืออะไรวะกังกังเอาเถอะกลับมาละเดี๋ยวต้องคุยกับใครเนี่ยคุยกับนี่นะมั้งเฟรดิกท่านเป็นสมาท่านเคกาอยู่หรือเปล่าโอเกงกะอ๋อโอเกงกะปะโถบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไงอะไรอย่างนี้โอเคผมต้องคุยกับใครวะเนี่ยกับแลนโตเลยกับเจ้ากับเมืองแลนนะครับผมแล้วไม่พากูไปกลับล่ะให้กูเดินกลับเองด้วยเป็นผู้ใหญ่อะไรวะเนี่ยใจร้ายดื้อน่ะ記憶喪失って怖いのか怖いとかそういう気持ちになったことはないお前すごいな俺なんかあのビアスって人とやり合っただけで心臓がドキドキでさ怖かったの。怖？包？ก็ไม่ใช่ว่าน่าแหนพูดเสียงแข็งแต่ว่ามันก็ต้องกลัวอยู่แล้วแหละคนเจอใช้ดาบจริงถ้างั้นทำไมสู้ล่ะ
อะไรแล้วก็เห็นหน้าริชาร์ดเห็นแล้วไม่ใช่เหรอเราก็ต้องช่วยสิอ่ะไปบวกก่อนนะอ่ะไปไปโอ้ยโอ้โหแทงรัวๆเลยริชาร์ดนายโหดมากนี่ยังไม่จบภาคเด็กเลยเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วแหละเพราะว่าเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วพอเป็นเพื่อนปุ๊บมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องนะฮะเดี๋ยวก็เรามาดูกันดูซิว่าในพาร์ทนี้จะไปถึงจบเลยไหมขอดูแววก่อนเพราะตอนนี้มัน25นาทีแล้วจับครับเดินจับเมืองตื้อตื้อนะผมรัดหน่อยแล้วกันข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนตึงตึงตื้อตื้อโอเคกลับมาแล้วนี่ครับโดนด่าแน่โดนแน่อู้นั่นไงไม่ได้โดนด่าโดนตบเลยตัวเองทำอะไรไปรู้หรือเปล่าฮะโดนตบแล้วนะอัสเบลว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมเขาเป็นลูกของท่านเจ้าเมืองลาสอัสเบลไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมคือพยายามแก้ต่างให้แต่โมโตะก็เป็นกุสกุนที่เดนคาโอะเชิญมาที่เป็นต้นเหตุโอ้ยพูดไม่รู้นะท่านเจ้าเมืองแลนนั่นน่ะไม่ใช่แล้วมาชิโออันไนชิเตฮอชิโตอัสเบลに頼んだのですพอดีผมอยากดูเมืองอยากให้แบบแนะเหมือนแบบอะไรอ่ะแนะนำเมืองนี้พาเที่ยวเมืองนี้ก็เลยขอร้องอัสเบลอ่ะเพราะงั้นเพราะเป็นเรื่องผมเองลงโทษผมเถอะครับริชาร์ดนี่เข้าใจแล้วครับเดนกาに関する件はお言葉に免じて不問としますโอชิบหายขอบคุณมากครับลันโตคิโอขอบคุณมากครับแต่ผมไม่รู้มันพูดอะไรนะ私の言いつけに背き裏山へ行ったことはまた別の問題แต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปไงไปที่นี่นะผานั่นน่ะมันน่ะเป็นปัญหานะรู้ไหมคิวเบิร์ตやシェリアに口止めまでしようってเพราะนั้นทำให้คิวเบิร์ตกับชิเลียเนี่ยต้องไปกังวลแล้วอะไรนะต้องมาเดือดร้อนสองคนนี้ด้วยจ้าจ้าเรื่องนั้นお前には当分の間実質での謹慎を命じるอัสเบลฉันจะต้องโทษแกโดยการถูกกักบริเวณเข้าใจแล้วครับขอโทษนะอัสเบลด้วยพลังของฉันทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้ซะแล้วเอาหน้าจะใส่ใจไปเลยดิชาร์ดขอบใจมากนะดิชาร์ดเขาดกแต่ว่าฟาบาร์ดเฮ้ขนโอคาร์ดาโนกุไอกะทุ่ดเซ็งวอร์กุนาราเรตัสโซเดสอิโซกิโอทเอโอโมโดริคุดาไซโอ้โหไม่เอาท่านพ่อเหรออ๋อท่านพ่อไม่สบายเออเมื่อกี้เห็นคำอยู่คุ้นๆอยู่เซนเยสนากะโอทเอะวะตาชิโมโอโตโมซาเซติอิตาดากิมัสบิอาสเมโนโกโซโมอาริมัสโนเดท่านพ่อริชาร์ดต้องกลับเมืองนะฮะเพราะว่าท่านพ่อของริชาร์ดไม่สบายเหมือนโดนวางยาทุกอย่างฮิวเบิร์ตอะไรคุณพ่อเจ้าต้องมากับพ่อเข้าใจไหมเอ๊ะผมต้องไปที่เมืองหลวงเหรอคุณพ่อแล้วผมอ่ะอย่าบ้ามึงยังไงนั่นอีกเหรอลืมเรื่องที่ฉันพูดไปแล้วเหรอเมื่อกี้ชีโอ้แค่ฮิวเบิร์ตเองอ่ะขอโทษนะพี่ไปเถอะฮิวเบิร์ตไปเถอะฮิวเบิร์ตไม่ต้องกังวลเรื่องฉันหรอกแม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะซื้อของฝากมาให้นะฉันโดนกลับบริเวณนี้นะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะอัสเบลโดนกักบริเวณนะฮะสึกุนิวะมุริคะโมชิเรไนเกโดคิตโตมาตะลันโตเอะคุรุโยถึงจะเป็นเรื่องด่วนไปหน่อยแต่ว่าคราวหน้าฉันจะมาที่เมืองแลนอีกแล้วกันนะคิไกกะอะเรบะโอโตเอะเซฮิคิเตะโฮชิชิโรโนนากะโออันไนซุรุโยอ๋อแล้วก็คราวหน้าที่มาอย่าลืมพาชมปราสาทด้วยนะคานาราซุอิคุโย
มาให้ได้แล้วกันนั่นแหละเออนี่ด้วยนี่ด้วยเอาไปเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดอันนี้เป็นของที่อยากจะให้ยิงそういうことなら分かった。โอเคเข้าใจแล้วงั้นฉันจะรับไว้แล้วกันไม่ได้ให้เขาว่าเขากำนันคือให้อยากให้ดูเหมือนว่าฉันต้องไปแล้วล่ะอัสเบลไว้เจอกันนะโอเคครับดิชาร์จไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนักหนาเคลียร์ฮิวเบิร์ตโน่ทำไมด่ะอย่าร้องไห้ไปเลยเคลียร์นี่ก็เพื่อฮิวเบิร์ตนะเข้าใจแล้วค่ะว่ากันแต่ว่าอีมัสเกตถึงจะเข้าใจแล้วก็เหอะทำไมท่านแม่ต้องร้องไห้อ่ะฮิวเบิร์ตเอาไปสิเครื่องรางเหรอเพราะฉันไม่อยู่ไงเดี๋ยวนายก็ขี้กังวลไปอีกอ่ะพกไปเถอะไม่ได้แบบบีบิทคือเหมือนประมาณแบบกลัวอะไรอย่างงี้สักหน่อยถ้างั้นฉันจะเอาเดินทางแล้วนะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับท่านอัสตันท่านฮิวเบิร์ตเดินทางปลอดภัยนะลูกฮิวเบิร์ตไปแล้วคืออัสเบลยังไม่รู้นะครับแล้วเจอกันนะริชาร์ดอย่าลืมของฝากด้วยนะฮิวเบิร์ตอัสเบลซัมそれではถ้าอัสเบลเรื่องนั้นน่ะรู้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่ห้องของตัวเองอะนะนี่ครับแหวนของริชาร์ดแหวนมูตระกูลคุณพ่อก็ไม่อยู่จะทำอย่างอื่นได้ไหมนะคือตอนนี้คืออัสเบลจะไม่ได้เจอกับน้องชายแล้วเพราะว่าเขาถูกพาไปที่เมืองอะไรที่อยู่สักอย่างจำไม่ได้ไปเป็นลูกบุญธรรมอ่ะอ่ะเปิดแล้วอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ได้แฮะเมืองหลวงเหรอดีจังเลยอยากไปจังอ่ะถ้าไปเมืองหลวงโซฟีอาจจะรู้เรื่องอะไรก็ได้นะเรียกอยู่กันเหรออัสเบลอุ้ยตกใจโซฟีหรือว่าห่วงเรื่องฉันเลยมางั้นเหรออัสเบลเมืองหลวงนี่อ่ะได้ยินอย่างนั้นเหรอเมืองหลวงนั่นเป็นเมืองหลวงอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เลยนะมีคนเยอะแยะมากมายเลยแหละบางทีเธออาจจะรู้เรื่องอะไรก็ได้นะที่เมืองนั้นเพราะงั้นถึงอยากจะไปอยู่หรอกนะฉันก็อยากจะไปนะแล้วตัดสินใจแล้วทางนั้นออกเดินทางดีกว่าช่วยเปิดตัวจากข้างนอกให้ทีสิไม่ได้อ่ะเปิดไม่ได้ไม่ได้งั้นเหรออัสเบลถอยห่างจากประตูหน่อยสิเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยโอ้โหเปิดแล้วこれは開いたっていうか壊したんだろう。โอ้ยนั่นมันจะเรียกว่าเปิดแล้วโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมาอีกช่างเถอะ今の音で誰か来るとまずい。すぐに出かけよう。รีบไปก่อนที่คนจะมาเห็นดีกว่าเข้าใจแล้วโอ้ยตายแล้วทีประตูสะพังเลยเมดก็ไม่เห็นด้วยโอ้โอ้โหนี่ใครๆก็เห็นกูหมดเลยนะเนี่ยที่เดินมาเนี่ยแล้วบอกจะแอบไปพ่อบ้านก็ไม่ห้ามตัวด้วยโอเคงั้นผมเซฟไว้ก่อนละกันนะก็โอเคครับว่าในส่วนนี้ผมขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าตอนนี้ก็เกมมันผมอัดมาประมาณสักเกือบ35นาทีแล้ว
เดี๋ยวผมกลัวไปช่วงเมืองหลวงเนี่ยมันจะนานมากกว่านี้นะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงอีเวนต์หลักก่อนที่จะจบภาคเด็กแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาไปลุยกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่าโอเคครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะอย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมมีไงยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะฮะโอ้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกม Tale of Gen F ในพาร์ทที่4นะผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย